กลับมาชมกันถ่ายสดกันต่อนะครับเซตที่2สำหรับวอลเลย์บอลหญิงในรอบชิงชนะเลิศระหว่างไทยกับเวียดนามเริ่มแล้วครับคะแนนแรกเป็นของเวียดนามและคะแนนที่2นั้นก็เป็นของเวียดนามครับออนุมาสิทธิรักษ์รับลูกเสิร์ฟของเวียดนามไม่ได้ครับเวียดนามนำไป2-0แล้วก็เป็นโดชิมินครับเสิร์ฟดีครับโดชิมินมาริการ์ก็วิลาบานินก็รับดีออนุมาขึ้นตีหัวเสาไม่ได้ครับติดบล็อกเวียดนามมีโอกาสเล่นบอลเร็วโอ้โหเรียบร้อยเลยครับ3-0คะแนนครับหัวนี้มือเซตของเขาเงียนทิ้งเขาควรนะเซตดีครับเซตดีจริงครับต้องยอมรับเป็นฮาชิฮัวนะครับโอ้แจกบอลดีมากครับฮาชิฮัววันนี้เสิร์ฟไม่ข้ามเองบ้างครับเวียดนามไทยไล่มา1-3คะแนนเปลี่ยนเอาวานาบัวแก้วลงไปแทนปีนุษแป้นน้อยนะครับโอ้โหนี่เป็นชุดใหญ่ของไทยนะครับชุดใหญ่ของไทยที่เคยเป็นแชมป์เอเชียมาแล้วครับบอลแรกไม่ดีบ้างครับเวียดนามต้องตีแก้ไขข้ามาก่อนครับอันเดอร์ข้ามาวานาให้นุสราแล้วก็ขึ้นบอลเร็วติดบล็อกอีกครับโอ้โหนี่ครับวันนี้เขาอ่านจังหวะขึ้นตีบอลของไทยได้หมดครับไม่ว่าจะรุกตรงกลางหรือว่ารุกหัวเสาไปติดดินที่ตะเกียงนะครับคนเดียวแท้ๆครับแต่ว่าโอ้โหเต็มมือเลยครับจังหวะตีของอัมพรย่าผาแล้วจากนี้เราได้คะแนนบ่อยนะครับในเซตแรกแต่เซตที่2คราวแรกก็ติดไปแล้วครับเวียดนามเสิร์ฟมาปีนุชรับบอลแรกดีนุสราให้มาจังหวะนี้ขึ้นตีบอลเยี่ยมมากครับคือจังหวะขึ้นตีบอลของอัมพรย่าผาเหมือนเวียดนามจะรู้ครับขึ้นบล็อกนั้นขึ้นไม่ได้ขึ้นตรงๆครับเพราะรู้ว่ายังไงอัมพรก็ต้องตีย้อนกลับมาทางเดิมแล้วบล็อกได้2-4คะแนนครับทีมไทยตาม2แต้มอัมพรเสิร์ฟมาเวียดนามแม่หาจิวก็ยังเซตได้เยี่ยมครับอัมพรโยนมาหัวเสาตีประคองไปก่อนหาจิฮวยอีกครั้งนึงครับเซตมาให้หัวเสาติดบล็อกของไทยแล้วลงในแดนของเวียดนามมานานๆจะมีสักทีครับ3-4คะแนนโอ้จังหวะบล็อกของไทยเราก็เพิ่งจะเห็นลูกนี้แหละครับเต็มๆเลยครับติดปลื้มจิตนะครับจังหวะตีของทางทิเย็นอัมพรจะผาเสิร์ฟไม่ถึงกับแรงมากฮาจิฮัวเซตให้ตีหัวเสาติดบล็อกของไทยแล้วครับเกมรุกของเวียดนามเริ่มสะดุดบ้างเริ่มมีอึดอัดบ้างครับขึ้นตีคราวนี้ชันทิคำทูไม่ได้แต้มบล็อกได้แบบนี้นี่กำลังใจมาเลยครับอัมพรย่าผาเสิร์ฟต่อครับนักวอลเลย์บอลจากนครสวรรค์เสิร์ฟมาแรงครับเสิร์ฟเสียแต้มง่ายไปนิดนึงครับทีมไทยปีนุชแป้นน้อยลงไปรับลูกเสิร์ฟตัวลิเบโร่ของไทยสลับกันกับวานาบัวแก้วนะครับไทยเรานะมีตัวลิเบโร่2คนเวียดนามมีแค่คนเดียวครับชาติดินลิงนุสนาเซตคราวนี้ไม่ถึงกับง่ายมากแต่ว่าเซตมาให้ตีบอลหัวเสาได้ครับโดยวีระวันเวียดนามตีบอลออกไปเองครับยังทีงอกงัวนะครับขึ้นตีบอลพลาดไทยกลับมาฝ่ายได้ส่งลูกโดยอนุมาสิทธิรักษ์อนุมาเสิร์ฟมาเวียดนามให้มาตีจังหวะนี้เราก็ดักถูกอยู่แล้วครับบล็อกอาจจะห่างเน็ตไปนิดนึงครับปลื้มจิตถิ่นขาวแต่ก็ดูจังหวะบล็อกของไทยในเซตนี้นี่ทำได้ดีขึ้นนะครับเริ่มอ่านจังหวะเกมเข้าทำของเวียดนามได้มากกว่าในเซตแรกครับชันทิคำทูเสิร์ฟนุสราต้องคำเซตมาโคสาวมาผิดจังหวะครับบอลต่ำไปนิดนึงครับเวียดนามได้รุกตรงนี้ไทยยังมีการได้บอลอยู่นุสราให้ออนุมาขึ้นตีจากแดนหลังเป็นแต้มของไทยไล่มา6-6คะแนนเครียดเลยนะครับออนุมาสิทธิรักษ์จริงลูกลักษณะนี้ออนุมาทำได้บ่อยแล้วก็ทำได้ดีนะครับแต่นี่เพิ่งจะได้เห็นครับวิรวันเสิร์ฟมาแล้วเวียดนามให้รุกจากหัวสาครับวานายังรับได้เป็นโอกาสของไทยออนุมาอีกครั้งหนึ่งคราวนี้จากแดนหลังไม่พลาดเหมือนเดิมเรียกเสียงเชียร์จากแฟนวอลเลย์บอลของไทยเราได้บ้างครับว่าหลังจากเซตแรกนี้เราต้องเงียบครับนี่เหมือนทีมชาติไทยของจริงกลับมาแล้วครับโอ้ตีสองกันซ้อนซ้อนครับวิลาวันเสิร์ฟมาหาชิฮัวเซตมาหัวเสาได้ดีครับเซตมาหัวเสาได้ดีมากวิ่งอ้อมหลังมาตีจังหวะนี้ไทยเราหลงครับนี่ครับมีมาริกาตามมาคนเดียวครับยังไงก็บล็อกไม่อยู่
อย่างที่งอกครัวครับขึ้นตีบอลลงไปแล้วไปเสิร์ฟเองแล้วก็เสิร์ฟแรงออกไปครับปิยนุชกะจังหวะได้ดีมากไทยขึ้นนำในเซตที่2ในช่วงนี้8-7เป็นเทคนิคอลทามเอาครับมั่นใจมากขึ้นครับไทยเห็นได้ชัดเลยนะครับเซตแรกนี่อาจจะกดดันตัวเองครับอาจจะก่อนการแข่งขันวันนี้ไทยเราก็เหนือกว่าเยอะครับแต่ว่าเวียดนามเขาเริ่มต้นได้ดีถ้าปรับตัวมาเล่นตามเกมของตัวเองได้ก็น่าจะทำให้กลับมาได้ครับแต่ที่ทำได้อยู่ในตอนนี้ครับเริ่มกลับมาแล้วครับดูก็ค่อนข้างที่จะเครียดกันเหมือนกันนะครับเหงียนเชิงรัตโค้ชของเวียดนามด้วยโอ้โหคุยกันเครียดเลยทีเดียวครับคือเหมือนทำได้มาในเซตแรกแล้วก็ตอนนี้ก็หวังไกลเลยครับเวียดนามพอไทยเรากลับมาแบบนี้ก็เลยต้องเครียดเป็นธรรมดาครับก็เป็นทีมไทยเราเป็นฝ่ายได้ส่งลูกนะไทยเราก็เล่นบอลไม่ฟรีเหมือนกันเล่นบอลแบบเกร็งๆเหมือนกันเริ่มจิตเสิร์ฟมาฮาจิวัวเซตไปหัวเสาขึ้นแฉลบบล็อกของไทยออกไปอีกครับน่าจะโดนนุสราต้องคำออกครับ8คะแนนเท่ากันจังหวะขึ้นตบลูกนี้ก็ทำได้ดีครับฮาจิวัวแล้วไปเสิร์ฟเองด้วยครับโอ้โหปีนุชแป้นน้อยเข้ามารับไม่ได้ครับวันนี้เวียดนามนั้นเล่นได้ดีกว่าในนัดแรกเยอะครับหาจิวัวเสิร์ฟอีกครั้งหนึ่งครับนุสราได้ยืนเซตนิ่งๆแบบนี้ก็เรียบร้อยครับได้ยืนเซตแบบนี้นิ่งๆนี่ก็เลือกแจกได้ครับให้แอมพลจะผาขึ้นตีบอลเป็นแต้มนี่เหรอครับอัมพรวิ่งอ้อมไปตีต้องตีย้อนทางกลับมาหลายครั้งเหมือนกันที่เวียดนามเขาก็ดักถูกนุสราเสิร์ฟดีเวียดนามรับเสียไปเองครับเสิร์ฟยัดใส่ตัวของชันทีคำทัวครับ9คะแนนเป็น10-9ครับต้องขอโทษเพื่อนเลยครับทางที่ทางทูโอ้แต้มสูสีเหลือเกินครับครับลูกเสือของนุสราต้องคำ2ครั้งเป็น2คะแนนของทีมไทยเสิร์ฟไปลงหน้าผู้เล่นแนวหลังพอดีครับโอ้โหเสิร์ฟเหมือนกดรีโมทฮะนุสราต้องคำ2คะแนนที่ผ่านมาลงจุดที่รับยากครับนี่แหละครับเครียดนะครับสำหรับทีมวอลเลย์บอลหญิงของไทยในช่วงนี้เล่นชิงแชมป์เอเชียหรือว่าเวิร์ลกรังปรีฉันอาจจะไม่เครียดเท่ากับเล่นซีเกมครับทุกชนิดกีฬาครับเล่นซีเกมนี่โอ้โหแรงกดดันมันมหาศาลฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งชนิดกีฬาที่เราเป็นต่อคู่ต่อสู้นะครับดูจากการพูดคุยเมื่อสักครู่ครับแน่นอนแล้วครับโค้ชออสกิติพงศ์ก็เน้นคู่ของนุชรากับอัมพรครับที่วันนี้ทำคะแนนให้ไทยได้เยอะอาจจะต้องใช้บ่อยหน่อยครับนุชราไหลหลังให้อัมพรเนี่ยเสิร์ฟโดยนุชราครับวันแรกของเวียดนามไม่ถึงก็ดีครับฮาทิวอันเดอร์ตั้งขึ้นมาตีเฉลยบล็อกครับไทยนุชราให้มาหัวเสาลึกไปนิดหนึ่งโอ้โหมันเกือบจะล้นไปหน่อยครับเลยทำให้จังหวะการขึ้นตีบอลของไทยเรานั้นมันได้ไม่เต็มที่ครับนี่ตามที่โค้ชบอกเลยครับไหลหลังมาให้อัมพรย่าผาแต่ว่าโอ้เขาก็เริ่มดักทางได้แล้วครับโดชิมินเสิร์ฟพินุชรับบอลแรกดีครับให้รุกตรงกลางขึ้นตีบอลเร็วโดยอัมพรวันนี้เราไม่ค่อยได้ใช้เรื่องจิตถิ่นขาวเท่าไหร่นะครับให้อัมพรย่าผาเป็นตัวตีบอลเร็วแทนครับแล้วช่วงเวลาที่ไทยได้เสิร์ฟนั้นก็จะให้วนาบูแก้วนะครับลงมาเล่นเป็นตัวริโบโรบริการการทองเสิร์ฟดีเป็นคะแนนของทีมไทยครับ13-10วันนี้เราได้จากลูกเสิร์ฟในเซตที่2นี้ก็หลายครั้งเหมือนกันครับค่อยๆทำแต้มขยับหนีออกไปมากขึ้นครับไทยบริการเสิร์ฟอีกครั้งหนึ่งครับแต่ทีเดียวลิงลิโบโร่ของเวียดนามเมื่อสักครู่รับไม่ได้และคราวนี้ก็ยังได้แต้มจากบริการครับ14-10เริ่มจะเป็นคะแนนที่ทำให้กองเชียร์ของไทย
ายใจยาวๆได้แล้วครับเมื่อตะกี้ที่ผ่านมาอาจจะอึดอัดกันนิดหน่อยบริการเสิร์ฟเหมือนเดิมแล้วคราวนี้เสิร์ฟแรงครับจากที่ดิลลิงครับเขาวัดระยะได้ดีมากเปลี่ยนแล้วครับเปลี่ยนเอาเหมียนทิงก็ครัวลงมาเล่นครับตัวตีบอลหัวเสาของเวียดนามสูงครับเหมียนทิงก็ครัวสูง183ซมครับเป็นที่ตระเจียงเสิร์ฟมาไทยให้รุกตรงกลางอีกครั้งนึงครับคราวนี้เป็นอนุมาสิทธิรักษ์ครับก็เอาเพิ่มจิตลงมาสลับเล่นแล้วครับจังหวะขึ้นตีดูว่าจะได้จริงๆครับบอลเร็วยังไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่ครับทีมไทย15-11กำพลจะผ่าเสิร์ฟไม่ข้ามครับแม่น่าเสียดายครับอย่างน้อยข้ามไปเราก็ยังมีโอกาสที่จะบล็อกการขึ้นตีบอลของผู้เล่นเวียดนามได้12-15ความทีเย็นเสิร์ฟบอลแรกไม่ดีครับมุสลาแล้วปื้มจิตตีไปติดบล็อกครับเป็นโอกาสของไทยครั้งคราวนี้ออกมาครับขึ้นตีเวียดนามเองก็ยังเหนียวแน่นครับแล้วเขาโยมาหัวเสาแล้วก็ชกบอลลูกนี้ออกครับเป็นทีมไทยได้แต้ม16-12ครับเทคนิคอลทามเอาช่วงเย็นวันนี้18 นาฬิกาทีมไทยในประเภททีมชายครับมีโปรแกรมลงสนามแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศแล้วเจอกระดูกแข็งโป๊กเลยครับต้องเจอกับเจ้าภาพอินโดนีเซียเมื่อวานนี้เราชนะมาได้3เซตรวดก็จริงครับแต่ว่านั่นเป็นรอบแรกนะครับเจอกันในรอบชิงชนะเลิศซึ่งเขาเอาที่1กับที่2ของการแข่งขันแบบพบกันหมดนะครับมาเจอกันในรอบชิงชนะเลิศไม่ง่ายครับเพราะที่ผ่านมานั้นเราแพ้ให้กับอินโดนีเซียเกือบทุกครั้งครับที่เจอกันในรอบชิงชนะเลิศโดยเฉพาะใน2ครั้งหลังสุดนะครับไทยแพ้ต่ออินโดนีเซียครับในการชิงเหรียญทองแดงในการชิงเหรียญทองให้ขอไทย5ครั้งหลังสุดเนี่ยเราชนะเขา1ครั้งครับอีก4ครั้งในการชิงเหรียญทองเป็นอินโดนีเซียชนะทั้งหมดแต่ตอนนี้ก็ต้องลุ้นในประเภททีมหญิงก่อนครับอนุมาสิทธิรักษ์จะเป็นคนเสิร์ฟครับตัวตีบอลหัวเสาของไทยเสิร์ฟมาก็ยังแรงครับมากวันนี้ออนุมาจะว่าไปก็เล่นยังไม่ถึงกับเข้าฝักเท่าไหร่นะครับทางลูกเสิร์ฟก็เป็นลูกตบของเขาก็มีบางครั้งบางทีที่พลาดไปบ้างครับเล็กๆน้อยๆชันที่คำทูเสิร์ฟครับครับนุสราให้มัดมามีกุลจิตินขาวเป็นตัวรอครับส่วนคนตีบอลลงไปก็คือมาริกาทางวิลาวันอภิญญพงศ์ครับตีไปอัดบล็อกเลยครับลูกนี้นี่ครับแล้วก็หวนออกไปแล้วดูเหมือนทางเวียดนามเขาจะอ่านจังหวะการเซตบอลของนุสราต้องคำได้ดีนะครับในวันนี้รู้ครับว่าจังหวะขึ้นตีของปุ้ยชินขาวนั้นเป็นตัวหลอกครับโอ้โหตีหนักจริงครับยืนดักถูกทางครับวนาบัวแก้วแต่ว่าเขาตีหนักมากรับลูกนี้ออกไปครับเหงนที่งอกครัวนี่คือตัวตีตัวสำคัญเลยครับโอ้โห183ครับลงไปเสิร์ฟครับ17-14ออกครับนิดเดียวเท่านั้นเองทีมไทยนำ18-14คะแนนโอ้โหวันนี้เวียดนามมาดีจริงครับสงสัยดูเทปกันบ่อยมากครับนัดที่เจอกับทีมไทยเติมจิตเสิร์ฟหาชิหัวเซตไปหัวเสาแล้วก็มาเขาตีบอลทิศทางเยี่ยมจริงๆครับวิลาวันรับไม่อยู่สงสัยว่าจะดูเทปในนัดที่เจอกับไทยในนัดแรกและก็ก่อนหน้านี้ครับเยอะมากนุสราเซตให้ออนุมาตีจากแดนหลังโอ้ยังรับล้นข้ามในแดนไทยนุสราให้อีกครั้งหนึ่งคราวนี้ก็ลำบากใช่แล้วครับทีมไทยเกมรุกให้มาที่วิรวันตีบอลจังหวะนี้เวียดนามก็ยังเหนียวครับครับเขาต้องอันเดอร์ข้ามมาเป็นการของไทยยานุษเช็คเส้นแม่นครับทางด้านเหมือนจะเข้าไปรับแล้วปล่อยตอนแรกนี่เหมือนจะรับเหมือนกันนะครับโอ้ยิ้มเลยครับสงสัยรุ่นพี่ตะโกนบอกครับกองเชียร์ใจหายครับแบบนี้ดูนะครับทำท่าจะเข้าไปรับแล้วอยู่ปล่อยก็ไม่ห่างนะครับแม่นโอ้แต่เหนียวจริงครับแต้มเมื่อสักครู่เวียดนามเนี่ยฆ่าใครก็ไม่ตายครับ19-15คะแนนครับนุสราต้อมคำ
เสิร์ฟมาพาทีหัวให้ลูกเจอตรงกลางคราวนี้ไทยยังรอไม่ได้โดวานาแล้วเซตไปไทยผลักลูกไปด้านหลังเวียดนามก็ยังเหนียวครับครับล้นข้ามาแล้วลงโทษได้ไหมมาตีหนักเลยครับอนุมาโอ้โหหนักแบบนี้นี่ขุดขึ้นไม่ไหวแล้วครับจะเหนียวไปไหนครับโอ้โหตีไปยังไงก็เอาก็ได้หมดครับอนุมาลูกนี้นี่ตบฝังไปเลยครับ20-15ครับไทยนำห่าง5แต้มยังไม่อยู่ในระยะปลอดภัยมากเท่าไหร่นะเดี๋ยวดูอีกทีครับจังหวะสุดเหยียดเลยครับโอ้พุ่งไปล้วงกลับมาได้แล้วก็พอล้นก็เสร็จเลยครับดูตบลูกนี้นี่จะเก็บขึ้นมาอีกทีไม่ไหวแล้วครับวันนี้การเซตบอลเพื่อทำงานของทีมไทยไม่ถึงกับดีมากนะครับเลยทำให้แต้มนั้นไม่ไหลเท่าที่ควร20-15ครับไทยได้เสิร์ฟต่อวิศรันต้อมคำเสิร์ฟมาพอได้ครับพาทีหัวให้โอ้โหเขาช่วยจุกโอกาสได้ดีครับดิ่งที่ทราเจียงสิบหกยี่สิบเวียดนามเป็นฝ่ายกลับมาได้ส่งลูกพอเปลี่ยนเอาทางที่คำชูลงมาครับโดชิมินครับเสิร์ฟอินุตรับบอลแรกดีนุสระหน้าให้มาที่ออนุมาก็ยังไว้ใจได้ครับบอลหัวสาวของออนุมาเอไปที่โดชิมินครับเป็นคะแนนของไทยมาริกาเสิร์ฟ21-16โอ้โหว่าวันนี้มาริกาเสิร์ฟเสียไป 2-3 ครั้งเลยครับจากวันก่อนหน้านี้เจออินโดนีเซียนี่เสิร์ฟทำคะแนนให้ไทยได้เยอะมากนะครับดินที่ทราเจียงเสิร์ฟของเวียดนามครับบอลแรกพอไหวแล้วเวียดนามยังเหนียวรับล้นเข้ามาวานาให้นุสราเซตมาสั้นๆครับดูเวียดนามเขาก็ยังรองไว้ได้ครับตัวนี้ปั้นบอลจะเป็นยันบอลสู้กันแล้วไทยครับที่ได้แต้มนุสราเองก็พยายามที่จะเร่งสปีดบอลนะครับไม่เซตบอลโด่งสูงมาก22-17โอ้เสิร์ฟเสียออกไปเอง2ครั้งติดเลยครับอัมพรยะผาหลายๆครั้งในการเสิร์ฟวันนี้เราก็ยังไม่ค่อยดีนะครับถือว่าทุกๆอย่างนะครับวันนี้ไทยยังไม่อยู่ในฟอร์มที่ยอดเยี่ยมที่เราเคยเห็นกันครับฟาทีเย็นเสิร์ฟมาครับไทยมีโอกาสตีหัวเสาจากทั้งคนเดิมครับเป็นวิรวรรณอภิญญพงษ์ครับสลับมาตีบ้างครับวิลาวันยังดีครับที่ตัวบล็อกของเวียดนามเขามาไม่ทันออนุมาเสิร์ฟเสียเลยครับโอ้เราเสิร์ฟเสียสามคะแนนติดเลยครับมาริกาอัมพรและออนุมาครับเสิร์ฟเสียหมดเลย19-23ยังดีที่คะแนนในเซตนี้เราก็ค่อนข้างที่จะนำห่างนะครับเชนที่คัมทูเสิร์ฟเปอร์เซ็นต์เสิร์ฟเขาดีกว่าเราแต่เราก็ยังรับลูกเสิร์ฟดีโอ้โหขึ้นที่จะด่างแล้วออกครับออนุมาสิทธิรักษ์นี่นะครับอีกหนึ่งอย่างที่เราเห็นก็คือออนุมาก็ยังไม่อยู่ในฟอร์มที่ดีครับต้องขอเวลานอกก่อนครับ20-23ดูนะครับขึ้นมาแล้วเร็วไปนิดนึงครับมันจะตีจะตีอัดบล็อกหรือเปล่าครับลูกนี้ก็เลยพอไม่โดนบล็อกก็นู่นแล้วครับออกไปนี่ติวเข้มตัวทำนะครับนี่ครับเรื่องว่าจะทำยังไงครับติวเข้มทั้งออนอูมาตัวเซตอย่างนุชลาแล้วก็ตัวบอลเร็วครับปลื้มจิตดูแล้วชุดนี้ไปก็คงจะหนีไม่พ้นปลื้มจิตกับออนอูมาแล้วครับที่จะเป็นคนตบทำคะแนนเกมอย่างนี้นี่แม่อุทวันแก่นสิงห์อาจจะหาโอกาสลงยากรวมไปถึงวุฒิยาหลอกทองหลางด้วยครับบอลแรกพอไหวนุสราเช็ดมาหัวเสาให้วิลาวันขึ้นตี
เวียดนามวันนี้เกมรับเหนียวจริงๆครับแล้วจังหวะนี้ไทยมีโอกาสอีกครั้งนุสราให้ตีบอลเร็วครับปลื้มจิตเคาะข้ามาเวียดนามต้องแก้แล้วครับเพราะวันเดอร์ข้ามาก่อนโอ้โหยากเลยครับนุสราให้ตีจากหลังต้องประคองเอาไว้ก่อนแล้วแม่เวียดนามรับออกไปเองครับโอ้เหนียวแน่นครับเกมรับของเวียดนามวันนี้ตบไปยังไงก็งัดมาได้เกือบทุกลูกเลยครับโอ้โหวันนาบัวแก้วลงมาแล้วครับเด้ครับนี่ตีประคองนะครับเนี่ยไม่กล้าใส่หนักครับอนุมากลัวติดครับวิลาวันเสิร์ฟมาหาชิฮัวให้มาตีผู้สาวแม่เล่นบอลบีนะครับในขณะที่ปื้มจิตเซตมาครับเวียดนามยังเหนียวครับนี่เป็นเซตพอยต์เป็นโอกาสของทีมไทยได้หรือไม่ได้ครับนุสราให้ปื้มจิตขึ้นตีบอลอยู่นี้โอ้โหเป็นแต้มของทีมไทยชนะไป25-20น้ำลายเหนียวคอเหมือนกันครับกว่าจะชนะได้ในเซตนี้ไม่ง่ายเลยครับเจอกับเวียดนามในนัดชิงชนะเลิศโอ้โหอะไรจะเหนียวขนาดนั้นครับเอาละครับเสมอกัน1-1เซตครับดูอีกทีครับจังหวะปิดเซตครับลูกแก้ไขทั้งนั้นครับนุสราต้องอันเดอร์มาให้แล้วก็โอ้โหแต่ตีลูกนี้ลงช่องตรงกลางพอดีครับปลื้มจิตถิ่นขาว1-1เซตครับครับสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาติดตามชมเซตที่3กันต่อครับ